แบบล่าสุดที่ออกมาโพสต์ไปให้คำปรึกษาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ติดต่อมันที่พี่ก่อนอะไรยังไงจะเรียกว่าให้คำปรึกษาได้ไหมคือว่าพอดีว่าเห็นข่าวว่าช่วงเนี้ยมันมีการเหมือนจะทำร้ายตัวเองมีคนที่ทำร้ายตัวเองเยอะแล้วก็มีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเยอะด้วยทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยค่ะแล้วก็มันนึกถึงตัวเองว่าเฮ้ยเราโบเป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านในโมเมนต์ที่ฟิลแบบอารมณ์มันอยู่ในช่วงที่ชีวิตแบบอารมณ์มันมีความดาวมากๆจนไปถึงจุดที่เราไปเข้าใจคนที่เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่คือเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วก็แต่โบไม่รู้ทุกคนจะเป็นเหมือนโบหรือเปล่านะคะแต่ว่าอาการของโบคือว่ามันเหมือนจิตใจมันมีความแบบดาวหม่นหมอแล้วก็มันเหมือนทุกวินาทีจนเรารู้สึกว่ามันทนกับมันไม่ได้อะที่จะมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราผ่านมันมาได้แล้วเราก็เจอทางออกว่าทำยังไงเกี่ยวกับการที่แบบว่าไปฝึกจิตไปฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝึกใจจนมันแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นทุกวันนี้หัวใจมันแฮปปี้มากคือแฮปปี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่มีทุกข์นะคือทุกข์แล้วก็ปัญหายังเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตเพียงแต่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาจะทุกข์เล็กทุกข์ใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อะเราใจเราแข็งแรงเราสามารถวางมันลงไปได้กับทุกอย่างโดยใช้เวลาไม่นานแล้วก็รู้สึกว่าสงสารเห็นใจคนที่เขาไม่ได้เจอทางแบบเราแล้วเขาผ่านไอ้โมเมนต์นั้นไปไม่ได้อะโมเมนต์ที่เหมือนไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเสียดายอ่ะบางทีเสียดายที่ได้ชีวิตของคนทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะแบบอย่างศิลปินเกาหลีอย่างเงี้ยทั้งสวยทั้งดังทั้งรวยแฟนคลับก็เยอะมีแต่คนห้อมล้อมแบบมันเสียดายแทนจริงๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีวิธีเรารู้วิธีอ่ะเราก็อยากจะแชร์ไปให้คนอื่นที่เขาอาจจะเป็นแบบเนี้ยเคยเกิดโมเมนต์แบบเนี้ยได้รู้วิธีหรืออย่างน้อยเนี่ยได้รู้ก่อนว่ามันมีวิธีอยู่นะอยากจะมาลองดูไหมลองทำลองฝึกดูไหมอย่างเงี้ยก็อยากมีโอกาสที่ได้บอกเขาก่อนที่เขาจะแบบตัดสินใจพลาดในการทำลายตัวเองลงไปค่ะมีคนเข้ามาในเล็กเยอะมากเยอะมากคือโบไม่คิดว่าจะมีคนที่ชีวิตมีปัญหาหรือว่ามีความซึมเศร้าอ่ะมันเยอะมากค่ะแล้วโบพูดเลยว่าในรูปสุว่าเขามันเป็น Instagram หรือ Facebook เราเข้าไปดูโปรไฟล์เขาได้ใช่ไหมคะคือบางคนน่ะโปรไฟล์ชีวิตดีแต่งตัวสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือกลายเป็นว่าโอ้โหมันดาวแล้วมีปัญหามากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยจริงๆแบบคนที่ชีวิตใจมันเป็นทุกข์หรือมันดาวหรือซึมเศร้าเนี่ยมีเยอะเยอะมากแต่ต้องบอกว่าคนที่ส่งเข้ามาเขามีหลายระดับบางคนอ่านละอันนี้น่าจะเรียกว่าซึมเศร้าได้จริงๆแต่บางคนอาจจะเป็นแค่เจอปัญหาในชีวิตเจอทุกข์มากๆเรารู้สึกว่ามันจะระเบิดมันทนได้ไหวระดับนั้นก็มีค่ะคือบนไล่ตอบไปประมาณ100คนแล้วกลายเป็นว่าเจ็บคอคือเวลาตอบพิมพ์ไม่ทันละส่งเสียงเอาแล้วก็เจ็บคอแล้วเป็นคออักเสบไป2วันก็เลยหยุดตอบไปแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะกลับมาไล่ตอบใหม่ซึ่งตอนนี้มาอีกน่าจะสักประมาณ200คนค่ะอย่างก่อนหน้านี้เราเคยเป็นมันเกิดจากอะไรคือโอ้โหหลายสิ่งอย่างเราต้องบอกเลยว่าอย่างบางคนเป็นไม่มันไม่ได้เกิดจากเรื่องเดียวมันเกิดจากว่าการที่ใจอ่ะมันโดนกระแทกแรงๆกระเทือนแรงๆแต่มันอาจจะไม่ใช่1ครั้งมันอาจจะเป็นแบบมีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์แล้วพอเกิดเรื่องที่1เราวางไม่ได้เราเก็บมันไว้ใช่มั้ยมีเรื่องที่2มาอีกเราวางไม่ได้มันระบวกมันเป็นก้อนหนึ่งเจอเรื่องที่3ระบวกมันเพิ่มจนสุดท้ายระบวกทุกเรื่องมารวมกันมันเป็นก้อนใหญ่พอมันก้อนใหญ่ปุ๊บใจมันแบบดิ่งลงจนมันเหมือนแบบมันไม่เหลือช่องทางอะไรให้กับชีวิตเลยจะได้ไปหาหมอเลยมั้ยคือตอนนั้นยังไม่ทันได้ไปหาหมอแล้วก็ไปเจอวิธีการฝึกจิตก่อนแล้วก็หายก็เลยยังไม่ได้ไปค่ะแล้วถึงขั้นแบบจะฆ่าตัวตายเลยนะพี่กูต้องบอกว่าโบไปอยู่ในจุดที่โบเข้าใจโมเมนต์ว่าทำไมคนถึงจะฆ่าตัวตายได้มันทนไม่ไหวอ่ะแต่ว่าแสดงเหรอเพราะมันทนมีชีวิตอยู่แต่โชคดีตรงที่ว่ากลัวตกนรกคือโบเชื่อเรื่องสวรรค์นรกเพราะโบเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าฆ่าตัวตายไปโบกลัวตกนรกถ้าตกนรกนี่โบคิดว่าตกนรกต้องเป็นทุกข์กว่าอยู่แบบนี้แน่หรอกคืออยู่ปัจจุบันก็ดิ่งมากแล้วแต่ถ้าตกนรกไปน่าจะทุกข์มากกว่าก็เลยไม่ได้พยายามจะลงมือคือตอนนี้เราไม่มีอาการแบบนั้นแล้วทุกวันนี้ไม่มีเลยต้องบอกว่า
ใจแข็งแรงแล้วก็แฮปปี้มากค่ะแต่การที่เราให้คำปรึกษาเขามันถูกต้องถูกวิธีหรือยังไงครับที่ปรึกษาคือโบอ่ะจะบอกไว้ก่อนเลยโบจะพิมพ์ไว้ในโพสต์ของโบเลยว่าโบคงไม่ได้มารับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแบบนั้นเพราะตัวโบเองโบไม่ได้เรียนเป็นนักจิตวิทยาโบไม่มีความรู้เกี่ยวกับสเตจของการรักษาแต่สิ่งที่โบจะทำคือโบจะอาทิตย์โบจะเล่าแชร์ประสบการณ์ของโบว่าตอนที่โบเจอโบอาการเป็นยังไงและโบผ่านมันได้ยังไงและถ้าเกิดฟังแล้วสนใจจริงโบจะชี้พิกัดให้อยากมาฝึกกับโบใช่ไหมลองจะแนะนำไม่อยากให้ฝึกเองเพราะว่าแบบนี้ฝึกเองไม่ไหวหรอกต้องไปมีคนฝึกแบบจริงจังอ่ะเข้าคอร์สจริงจังโบจะชี้พิกัดให้ว่าลองไปที่นี่นะที่นี่นะซึ่งก็มีคนสนใจเยอะค่ะมีคนสนใจเยอะเลยที่อยากจะไปแสดงว่าคำปรึกษาที่เราให้คนอื่นไปคือหลักๆคือเน้นฝึกจิตปฏิบัติธรรมเรียกว่าแชร์ว่าโบผ่านอาการซึมเศร้ามาได้เพราะว่าโบฝึกจิตปฏิบัติธรรมแล้วก็ชี้พิกัดสำหรับคนที่อยากจะไปโบทำเรื่องหัวใจบ้างเปลี่ยนเรื่องบ้างตอนนี้เหมือนมีหนุ่มเข้ามาคุยแล้วอ๋อตอนนี้หรอคะก็จริงๆก็อยู่ก็เรียกว่ายังโสดอยู่ค่ะโสดอยู่แต่ก็คือหนุ่มคนนั้นคือเป็นนายแบบไม่ใช่ค่ะคือก็ยังโสดอยู่แต่ว่ามันก็มีคนเข้ามาคุยบ้างอะไรแต่ไม่ใช่เป็นคนในวงการค่ะมันสบายใจใช่ไหมกับคนนอกวงการอ๋อไม่ได้คิดว่านอกหรือในเพียงแต่ว่าจังหวะนั้นเราได้เจอใครแค่นั้นมีรายข่าวบอกว่าคนนี้ตามไปเฝ้าเราที่ฟิตเนสบ่อยๆจริงไหมครับเป็นไปได้ไหมการไม่เฝ้าเหรอไปให้กำลังใจไปให้กำลังหรือยังไงโบไม่ได้เล่นฟิตเนสโบไม่ได้ไปเล่นฟิตเนสไปทำธุระไปอะไรแต่ก็เจอกันที่นั่นก็มีเจอบ้างบังเอิญหรือว่านัดกันถ้าบังเอิญเจอทุกครั้งก็ไม่ใช่บังเอิญแล้วมั้งค่ะก็มีแบบก็มีเจอบ้างแม้มันก็ต้องมีบ้างเปล่าก็ถือว่าพิเศษสุดสำหรับตอนนี้ปีกับคนนี้ค่ะก็โอเคค่ะแต่ว่ามันต้องค่อยๆใช้เวลานี่ก็เพิ่งโสดมา6เดือนครึ่งปีเรียกว่าสีเสมอกันไหมครับคนนี้อ่ะค่ะก็พยายามจะทำให้สีเสมอกันพยายามอยู่แต่ยังตรงสเปคเราอยู่มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาโอเคไปจ้า